ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนน้ำให้ชีวิตแต่น้ำก็มาพรากเอาชีวิตจากไปนะจะบอกให้นั่งในเรือครั้งใดก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยทุกท่านโอเคล่องเรือมารักสะพงพอเสื้อมันบอกแล้วว่าชูชีพข่าวดังสถานประเทศและนอกประเทศก็คือการตกเรือจมน้ำเสียชีวิตของน้องแตงโมดาราดังอีกมุมมองที่อาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาคนอยุธยาเกิดใกล้น้ำอยู่และโตกับน้ำมีข้อคิดถึงอันตรายจากน้ำคนไทยเนี่ยปล่อยปละละเลยในเรื่องของการรักษากฎระเบียบขับรถก็ความเร็วเกินความจริงทีนี้ทางเรือเนี่ยเรือเล็กเรือใหญ่เรือน้อยแม้แต่เรือโดยสารคนจำนวนมากเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อชูชีพไม่ตัวบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ทีนี้ทำเสื้อชูชีพก็ควรจะทำให้มันน่าใส่กว่านี้กฎระเบียบมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติกันเลยปล่อยปละละเลยจับปรับผิดไม่มีเจ้าของเรือก็ไม่ให้ความสำคัญกับเสื้อชูชีพน้องแตงโมถ้าใส่เสื้อชูชีพที่เขาไม่ใส่เพราะมันไม่สวยอึดอัดสีส้มเหมือนกันหมดเลยก็ทำให้มันเป็นลวดลายชุดสีดำลายพรางลายดอกออกแบบหน่อยใส่แบบสวยงามไม่ใช่ใส่อึดอัดเพื่อรักษาชีวิตเด็กๆลูกหลานเรามีไว้เพื่อตามกฎหมายเท่านั้นเองในน้ำมีปลาในแม่น้ำเจ้าพยาต้องใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่สรุปตุ๊บตับอย่างนี้อย่างนี้ว่ากฎและระเบียบการใช้เรือการนั่งเรืออย่างไรให้ปลอดภัยมีหมดแต่คนไทยก็ฝ่าฝืนทั้งหมดขอรับคนที่อยู่กับเมืองน้ำว่ายน้ำเป็นนะแล้วอาจารย์ว่ายเป็นไหมเป็นในน้ำมีปลาในนาก็ต้องมีข้าวหนุ่มๆสาวๆต้องยึดถือไว้ลงเรือทุกครั้งข่าวดังเห็นแล้วไงชูชีพหายไปไหนใส่กันไว้อะพี่น้องเอ้ยข่าวดีๆกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจใส่ใจและทำตามกฎระเบียบเมื่อต้องท่องน้ำอยู่บนเรือนะจะบอกให้จะหาน้ำใจจากเธอคงจะไม่มี